โกฮังตื่นขึ้นและพบว่าตัวเองเสียการทรงตัวจากการสูญเสียหางไปและรู้สึกประหลาดใจกับชุดใหม่ที่ใส่อยู่แต่ก็ช่างมันเถอะสัตว์ป่ากลุ่มหนึ่งไล่ตามโกฮังจนตกลงไปในหลุมในทะเลทรายโกฮังได้พบกับหุ่นยนต์สำรวจโบราณสถานในซากปรักหักพังที่เป็นโพรงด้านล่างหลังจากที่โกฮังเปิดใช้งานหุ่นยนต์อีกครั้งมันบอกเขาว่าอย่ารบกวนมันแต่เมื่อเด็กชายเริ่มร้องไห้และเฝ้าดูเขาอย่างไม่เต็มใจเนื่องจากเขายังต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่โกฮังพยายามขุดหุ่นยนต์ขึ้นมาจากทรายขณะที่มันบอกว่าเมื่อ80ปีก่อนหุ่นยนต์ถูกฝังโดยแผ่นดินไหวขณะที่มันกำลังขุดค้นโบราณสถานในซากปรักหักพังอย่างไรก็ตามถ้ำที่ไม่เสถียรเริ่มพังทลายรอบๆทั้งสองและหุ่นยนต์ก็เสียสละตัวเองเพื่อส่งโกฮังกลับสู่พื้นดินจากนั้นถ้ำก็พังทลายลงน้ำตาไหลอาบหน้าโกฮังเอาชนะความเศร้าเดินกลับเข้าไปในทะเลทรายในขณะเดียวกันโกคูยังคงเดินทางต่อไปตามเส้นทางอสรพิษเขาเริ่มหิวจึงหยุดเพื่อกินก้อนเมฆเป็นอาหารแล้วตอนนี้ก็จบลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทั้งหมดนั้นไม่มีในมังงะ